วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนกันนะคะทุกวันเนี่ยเราก็ยังทำเกษตรปลอดภัยกันอยู่นะครับแล้วเราก็ยังกินกันอยู่ด้วยนะครับไม่เป็นไรเรื่องของการทำเกษตรปลอดภัยนะคะเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีอยู่แล้วค่ะสามารถใช้สารเคมีได้ใช้ปุ๋ยเคมีได้นะคะแต่ใช้ตามคำแนะนำค่ะแล้วก็มีระยะเวลาที่กำหนดเมื่อเก็บเกี่ยวนะคะจะต้องไม่มีสารเคมีตกค้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สารเคมีเลยเนี่ยมันจะดีกว่าไหมเจ้าหน้าที่ครับหมายความว่าไอ้เกษตรอินทรีย์ที่ผมกับพ่อเนี่ยทำกันอยู่เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับใช่ครับสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะให้ความรู้กับพวกเรานะครับว่าในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเป็นการจัดการการเกษตรแบบองค์รวมเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะต้องไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีจะอนุญาตให้ใช้ได้ก็คือปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเท่านั้นถึงเรียกว่าระบบเกษตรอินทรีย์นะครับอะไรแมลงสาบแผ่นดินไหวโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าอ๋อระบบสั่นสั่นแรงนะขนาดแบตก็ปิดเสียงแล้วไงแบตใกล้จะหมดแล้วยังสั่นแรงเฮ้ยอะไรขีดๆอ่ะโอ้นี่น้ำมันปลูกมานี่หน่อยสิแม่อ่านไม่ออกไม่รู้เขาส่งอะไรมาเนี่ยไหนแม่นี่ไงโอ้แม่ลูกค้าเขาสนใจสินค้าเราแม่เขาจะสั่งสินค้าเราเขาแล้วเราจะสั่งสินค้าเราเขาอยู่ตั้งไกลเราจะส่งได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกใจเย็นๆกันก่อนนะคะใจเย็นๆกันก่อนค่ะเราสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีมาตรฐานของแต่ละประเทศซึ่งเราก็มีหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดหรือหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรทั้งหมดนะคะสามารถเป็นพี่เลี้ยงทุกท่านได้ค่ะหมายความว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราทุกคนเนี่ยรวมกันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นทุกครอบครัวแบบว่าร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์แบบนี้มันจะดีกว่าเดิมใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าถ้าในชุมชนของเราเนี่ยทุกครัวเรือนนะครับหันมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยครับโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนก็คือตัวผู้ผลิตปลอดภัยผู้บริโภคเนี่ยก็จะปลอดภัยด้วยนะครับผมแต่ฉันบอกแล้วถ้าใช้โซเชียลให้ถูกวิธีเนี่ยมันจะมีประโยชน์เหมือนกันอะไรพ่อมีบางอย่างที่ตัวของฉันหลงลืมเอาไว้พอสบสายตาคนในกระจกบางอย่างเคยทิ้งให้